ตั้งไว้ที่60ก็แล้วกันอันนี้ก็ไว้สะพายสายสะพายไหวเลยหนักขนาดนี้แกจะแซบสวัสดีครับพี่ๆน้องๆฝุ่นเยอะขนาดวันนี้เพิ่งลื้อมาได้อีก2ตัวเป็นมามิยา RZ67 Pro ตัวนี้ Pro 2ตัวนี้ก็มามิยา RZ67 เหมือนกัน Professional ตัวนี้น่าจะรุ่นแรกแล้วก็มาต่อรุ่นนี้ตัวนี้ก็ต่างกันนะเนี่ยหนาบางต่างกันยืนชัตเตอร์ได้อยู่หรือเปล่าอ๋อพวกนี้มันรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันจะใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เก็บไม่ดีหนังตรงนี้กรอบไปแล้วที่ติดกับเหล็กเนี่ยละลายหมดแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้อันนี้อะไรนะอันนี้เป็นเฟืองเหมือนกับไว้ต่ออะไรสักอย่างแผ่นเสียบก็ไม่มีละอ๋อมีเจ้าตัวนี้อยู่ใช้ได้กันได้ตัวนี้เหมือนกันต่างกันนิดนึงตรงนี้ไม่มีคำว่าprofessional อันนี้ professional 2มีแปะอยู่ความแตกต่างหนักเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่ามันหนักเกินดูสภาพทั่วไปก่อนก็ถือว่าสวยอยู่นะครับมีเลนอีก4ตัวเดี๋ยวไงต้องมาเปิดทีละตัวดูครับผมก็เจ้ามามิยา RZ67 Professional นะตัวนี้น่าจะรุ่นหนึ่งเลนส์ไซโก้ Made in Japan มีซีเรียลอยู่ไหนอ๋อซีเรียลนัมเบอร์อยู่นี่ตัวนี้ก็สภาพโดยทั่วไปก็ดูโอเคอยู่ไอตัวชัตเตอร์ต่อตรงนี้ได้นะครับแฟตก็ขั้วใหม่แล้วใส่แฟตก็ทำงานกับแฟตได้เลยพวกนี้ก็ตัวปรับโฟกัสมีรายละเอียดบอกในการปรับกี่มิลลิเมตรกี่ฟุตระยะเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับเอ็มเนี่ยปกติใส่เอ็มตัวนี้ต้องหมุนแล้วนะเนี่ยมันกลับกันกับไม่เหมือนกันเมื่อกี้พาสแบตมันอีกตัวมันอยู่ตรงกลางตัวนี้ปรับอะไร ASA ตัวนี้สปีดได้ถึง B ถึง400นะถ้าเกิดว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วตรงกลางตรงที่เป็นจุดแล้วเนี่ยต้องกดปุ่มก่อนแล้วค่อยเลื่อนตั้งไว้ที่60ก็แล้วกันทีนี้ก็ไว้สะพายสายสะพายไหวเลยหนักขนาดนี้ตัวนี้เป็น RZ67 ตัวนี้มามิยา RZ67โอทูเลนไซโก้เหมือนกัน Made in Japan มีระบบคั่วอะไรต่างๆรองรับตัวนี้มีทั้งรูใหญ่และรูเล็กอันนี้มันจะแปลงเป็นรูเล็กได้ตัวเนี้ยถอดออกมาก็จะเป็นรูใหญ่มันเป็นอะแดปเตอร์อยู่เป็นแหวนตัวนี้ก็ต่อเฟือง
ฟืองน่าจะเป็นตัวชุดเหมือนมอเตอร์ไดตัวนี้ก็แบตเตอรี่ 4LR44 6โวลต์บวกลบนะครับใส่ก็ใส่ให้ถูกด้วยมาเมย่า Japan Serial Number อยู่ตรงนี้ตัวกล่องเองก็มีซีรีส์ภาพทั่วไปนะครับผมคงไม่ได้ใส่ฟิล์มอะไรให้ดูเพราะว่าแต่ไอ้พวก120พวกนี้มันแต่ละตัวนี่แทบบางทีมันต้องใส่ไม่เหมือนกันอ่ะตัวนี้ถือกระปุกจะหายไปไอ้ตัวใส่ไม่เหมือนกันอ๋อตัวนี้มีฝาปิดอยู่โอเคน่าจะลั่นได้นะเนี่ยตัวปรับชัดก็ออกเหมือนกันมันก็รุ่นโป1เหมือนกับรุ่นโป1ตัวนี้ก็ต่อแฟทเวลาเอาออกทีนี้ปรับ ASA เหมือนกันนะเหมือนกับโป1แทบไม่ต่างกันเลยอ่ะรู้สึกตัวนี้เวลาหมุนมันจะมีอะไรสองขยักอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวกันน่าจะเป็นตัวกระดกมุมกล้องเปล่าขึ้นลงไม่แน่ใจนะตัวนี้หรือว่าเป็นตัวล็อกไม่ใช่ล็อกซะด้วยโอเคไม่เป็นไรเปิดฝาหลังก็ต้องเปิดฝาหลังนี้มาใส่ฟิล์มนะครับแต่ว่าเราต้องเสียบแผ่นนี้ก่อนนะถึงจะเปิดถึงจะออกมาได้มีบานพับก็ต้องเปิดฝั่งนี้คงยังไม่เปิดให้ดูดีกว่าเปิดเลยเหมือนกับตัวฮัสแบดนะใส่แต่ฮัสแบดเป็นสวมจากสวมที่ทางตูดอันนี้ออกมาทั้งชุดเลยใส่แล้วก็เอามาใส่ที่ตรงนี้ฟิล์มใหม่ต้องอยู่ข้างนี้กดตรงนี้กดออกมาแล้วตัวนี้ก็ใส่ฝั่งนี้เพราะเวลาเราขึ้นฟิล์มอะไรเราก็ต้องมาขึ้นข้างนี้โอเคครับเช็ครีเช็คเดี๋ยวจะสังเกตรูนี้เป็นหลักอะไรกันรูนี้เข้ากับรูนี้นะรูนี้เข้ากับเดือยเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับล็อกตรงนี้โอเคครับ4รูตรงนี้ก็สวมเข้าไปกับตรงนี้นะครับมันก็จะพอดีแล้วเราก็ล็อกหนักเหมือนกันนะชั่งน้ำหนักดูซิว่ามันประมาณสักเท่าไหร่นะครับรวมแลนก็อยู่ราวๆ 2,765 นะตัวนี้ก็2,449 ก็น้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่ตัวกล่องก็15เท่ากันตัว10เท่ากันหมดเลยในตัวกล่องนะฮะสูงก็น่าจะเท่ากันด้วยเพราะว่าบล็อกมันใส่ได้กันได้นะครับผมจบกันไปนะครับมามิยาโอ้ผมลืมเปิดตรงนี้ให้ดูดิบีบด้านข้างนะ
อ้อยังไม่ได้ดูเลนเลยไหนกันอ๋อถอดกระโหลกได้นะจริงๆมันต้องเด้งออกมานะแบบตัวเนี้ยจะเด้งออกมาเลยตัวนี้ไม่ได้เด้งออกมาเดี๋ยวต้องระดองดูจริงกลไกน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมลองเปิดใหม่นะเปิดมาตัวนี้เด้งตัวนี้ไม่เด้งไม่เป็นไรเวลาเปิดเอาหัวกระโหลกมาก็กดปุ่มซ้ายขวาเนี่ยนะมันค้างนี่เองได้ละแผ่นใส่กริบมีข้อล็อกอยู่เดี๋ยวต้องดูดีๆมีคอนแทคตรงนี้ด้วยน่าจะไปเสียบกับช่องมองประเภทอิเล็กทรอนิกส์ได้มีแง่งวางมีร่องอยู่อ่ะแล้วก็ใส่พอดีแล้วก็ดันเข้ามามันก็จะดังกรึบดีไม่ดีต้องช่วยบีบหน่อยเพราะมันเก่าเข้าละโอเคเลนพวกนี้มัน77มิลเหรอเออ150 127ไซโก้หมดเลยตัวนี้เท่าไหร่มีฮูดตัวนี้ต้องยกฮูดออกนะยางจะเสียยังมาดูสิโอ้โหยางยังไม่เสียด้วย90มมยางทนดิยังไม่เสียรูปด้วยยางของเขาทำมาดีนะมีหญ้าน่าจะแพงอยู่ตัวนี้250เลทั้งนั้นตัวนี้210นะครับผมก็ยืมสำรองไว้เผื่อเปลี่ยนฟิล์มมันเปลี่ยนช้านะก็เลยต้องมีสำรองไว้จะได้ใส่ปุ๊บเปลี่ยนได้เลยครับผมก็จบกันไปกับมามิยา RZ67 1และ Professional 2นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแต่จะแซ่บก็ไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ